โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาด้านสุขภาพทำให้ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาวะมากขึ้นธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจึงเติบโตอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการทั่วโลกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพซึ่งจัดเป็นอาหารที่มีมูลค่าสูงเช่นอาหารเชิงหน้าที่หรือ functional foodsหมายถึงอาหารที่มีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ในการกล่าวอ้างผลของอาหารนั้นต่อสุขภาพหรือ health claim แต่ผู้ผลิตอาหารเชิงหน้าที่และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยจำนวนมากยังต้องนำเข้า functional ingredient จากต่างประเทศเนื่องจากไทยยังขาดศักยภาพขาดการลงทุนวิจัยและพัฒนาสารสำคัญเชิงหน้าที่ทั้งที่ไทยมีความหลากหลายของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพหลายชนิดจึงเกิดคำถามว่าถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการผลิต functional ingredients ให้ได้ด้วยตนเองโครงการ Food Innovation and Regulation Network หรือ FIRN โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในการผลิตอาหารเชิงหน้าที่โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.เฟิร์นมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านองค์ความรู้งานวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการให้ความรู้และการประเมินผลิตภัณฑ์รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยเพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งจัดทำรายการบัญชีแสดงข้อความการกล่าวอ้างหรือ positive list ของวัตถุดิบอาหารไทยเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปัจจัยที่กล่าวข้างต้นล้วนมีความสำคัญและเร่งด่วนที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้สามารถผลิตอาหารเชิงหน้าที่โดยลดการนำเข้าวัตถุดิบและเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้การบริโภคอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทยรวมถึงความหลากหลายของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีสารสำคัญต่อสุขภาพมีอัตลักษณ์และมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยนับเป็นต้นทุนที่สำคัญที่ทำให้ไทยมีโอกาสในการผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่หากมีการรวบรวมผลงานวิจัยการทดสอบเชิงคลินิกและห้องปฏิบัติการและเพิ่มการจัดทำ positive list ของสินค้าเกษตรไทยจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยอาหารที่ดีต่อร่างกายตัวอย่างสินค้าเกษตรไทยที่มีการวิจัยมาแล้วระดับหนึ่งแต่ยังขาดการรวบรวมผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบเช่นขมิ้นชันของไทยที่มีปริมาณสารสำคัญเคอร์คูมินอยด์ที่โดดเด่นมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในระดับเซลล์ลดการเกิดอนุมูลอิสระข้าวที่มีสีม่วงแดงมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นหากจะนำไปสู่การกล่าวอ้างทางสุขภาพยังต้องมีการรวบรวมงานวิจัยอย่างเป็นระบบและสร้างองค์ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การจัดทำ positive listและเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารยื่นขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในผลต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อขับเคลื่อนอาหารเชิงหน้าที่มูลค่าสูงจะต้องเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐเอกชนภาควิชาการและชุมชนให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศทางวิชาการระบบตรวจสอบรับรองและระบบฐานข้อมูลแผนงานเร่งด่วนที่จะสร้างความสำเร็จในระยะแรกคือการจัดทำ positive list ของวัตถุดิบสารสำคัญในอาหารไทยเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารนำวัตถุดิบของไทยมาผลิตและขออนุญาตกล่าวอ้างสรรพคุณอาหารเชิงหน้าที่ได้นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาหารมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตจากประเทศไทยด้วยกลไกการรับรองที่มีหลักวิชาการที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยอาศัยความรู้และการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆเพื่อยืนยันประสิทธิผลของอาหารเชิงสุขภาพที่เชื่อถือได้